ช่วงนี้พิเศษครับเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรามาดูแต่ละตัวแต่ละตัวกันว่าเป็นยังไงเริ่มจากตัวแรกครับสตูดิโอดิเอซิโอที่เราเรียกคอมโพสโต้คุณแกศึกษาน้ำหนักหรือลอกแบบผสมนะครับก็คือเป็นรอกแบบผสมนั่นเองนะครับผมห้ามจับนะอย่าตัวไปจับนะก็คือพูดง่ายๆว่าเขาจะพยายามแบบดึงเหมือนจะขึ้นลงขึ้นลงมันเป็นแบบตามกลไกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัวที่สองคาร์เตอร์อะคาเอน่ากล้องสายโซ่ข้อเหวี่ยงนะครับผมหรือเชนแคร็งเคสนะครับนี่หลายๆคนอาจจะคิดถึงฟิสิกอะไรอย่างนี้นี่ก็พยายามหมุนวนๆอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปครับตัวที่สามครับเป็นคาตาโทต้าก็คือคาตาเพานะครับก็คือผมพูดไป2ตัวใช่ไหมคือคาตาเพากับตัวสตูดิโอใช่ไหมตัวแรกใช่ใช่นี่กลไกโอ้โหแล้วแบบยาวมากครับโอ้โหยาวมากอาจจะต้องดึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตับนี้ใช่ไหมปั๊บปั๊บปั๊บต่อมาต่อมาตัวที่4ครับคล้ายๆแบบรถเด็กเล่นก็คือเป็นรถเข็นหุ้มหลังคาสำหรับโจมตีป้อมปราการหรือว่าคาร์โร่คอมโบโต้เปอร์ลัสเซาโต้นะครับสำเนียงอิตาเลียนอาจจะไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าพออ่านออกอยู่ครับได้ครับผมใช่ไหมมันจะมีอันนี้ใช่ไหมเอาไว้หมุนปุ๊บ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 อะไรเงี้ยแล้วก็อีกตัวนึงครับเป็นเมคแคนิสโมออโต้บล็อกแคนเต้นะครับก็คือกลไกบล็อกอัตโนมัตินะครับผมเมคแคนิสโมก็คือเมคานิคอลใช่ไหมนี่ใช่ไหมบึ๊ด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 เนี่ยมันมีร่องมีอะไรเงี้ยนะครับผมนี่ก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้นี่ครับกับโมนาลิซาพิเศษนะช่วงนี้พักสักครู่ครับ